มีกี่คนในที่นี้คะที่อยากเป็นเศรษฐีถ้าคุณคือหนึ่งในนั้นลองฟังเทคนิคเคล็ดลับวันนี้ที่ออมสินจะมาทำคลิปแล้วแชร์ให้คุณดีไหมคะซึ่งเทคนิคนี้ก็เป็นเทคนิคที่ให้แบบฟรีๆและคุณสามารถนำไปทำตามได้เลยโอเคค่ะเป็นเทคนิคที่ออมสินแบบว่าได้แบบศึกษาเรียนรู้มาแล้วลองปฏิบัติทำตามผสมผสานในวิธีของตัวเองนะคะแล้วก็รู้สึกว่ามันเวิร์กก็เลยอยากจะมาแชร์เพราะว่าการใช้วิธีนี้คือการย่นย่อระยะเวลาให้เราสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการไว้ยิ่งขึ้นนั่นก็หมายถึงว่าคลิปนี้นะคะจะมาแชร์วิธีการให้เราเข้าถึงหรือได้ในสิ่งที่เราต้องการเร็วยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเงินค่ะใช่แล้วค่ะฟังไม่ผิดวันนี้จะมาแชร์เทคนิคได้เงินเร็วค่ะด้วยการกระตุ้นให้สิ่งที่เราจะได้อยู่แล้วค่ะมันไวยิ่งขึ้นหรือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงให้มันมาถึงเราไวยิ่งขึ้นเป็นเรื่องเงินนะคะโดยเราต้องทำความเข้าใจก่อนค่ะว่าการที่เราทำเทคนิคนี้เนี่ยค่ะเราเนี่ยตัวเราสิ่งมีชีวิตสิ่งของทุกอย่างรอบตัวเราเป็นพลังงานเหมือนที่อมสินเคยบอกแล้วการที่เป็นพลังงานเนี่ยจะดึงดูดของที่เหมือนกันหรือมีคลื่นพลังงานระดับเดียวกันและการทำเทคนิคนี้นะคะจะเป็นการปรับคลื่นพลังงานของเราให้เท่ากับคลื่นพลังงานของสิ่งที่เป็นพลังงานสูงนั่นก็คือเงินยิ่งเงินปริมาณเยอะพลังงานเขายิ่งสูงถ้าเราพลังงานไม่สูงเท่ากับเขาเราก็จะไม่เป็นเพื่อนกันกับเขาคือไม่เสมอเขาเราก็ดึงดูดเขามาหาเราไม่ได้และในวันนี้นะคะจะมาแชร์การชาร์จมนตรานะคะซึ่งเป็นหนึ่งวิธีที่จะเป็นควอนตัมสาวนะคะช่วยในการปรับคลื่นพลังงานแล้วให้สูงขึ้นเทียบเท่ากับเงินและดึงดูดเงินมาหาเราได้ไหวยิ่งขึ้นนะคะโอเคค่ะมันตราบทนี้ชื่อมันตราว่าชิมบริซีซึ่งจะมีความถี่และการสั่นสะเทือนนะคะได้เท่ากับความถี่ของคลื่นเงินก็จะเป็นการดึงคลื่นเราขึ้นให้เท่ากับคลื่นเงินแล้วจะดึงดูดเงินให้เข้ามาหาเราได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะโอเคค่ะเราไปทำความเข้าใจกันต่อนะคะในเรื่องของช่วงเวลาช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเวลาที่เรามีจิตใจผ่อนคลายดังนั้นอมสินเลยเลือกช่วงเวลาก่อนจะนอนสังเกตว่าลบเครื่องสำอางแล้วนะคะก่อนจะนอนหรือบางคนจะเลือกช่วงเวลาหลังตื่นนอนนิดๆก็แบบไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็มานั่งสงบจิตสงบใจตัวเองแล้วก็ฉายมันตรานี้นะคะโอเคค่ะช่วงนี้ที่อมสินเลือกคือก่อนเข้านอนนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่เราทำงานทุกสิ่งทุกอย่างความกังวลอะไรมันได้ถูกคลายหายไปแล้วจากการอาบน้ำการผ่อนคลายสมองเราก็จะเริ่มผ่อนคลายมากขึ้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการชานมันตราตัวนี้เนี่ยบทนี้นะคะเขาจะให้ชาน108จบซึ่งมันก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7-8 นาทีนะคะซึ่งถามว่ามันเยอะไหมมันยาวไหมมันยากไหมมันนานไหมในเวลาที่เราใช้ทุกคนมี24ชั่วโมงเท่ากันแล้วถ้าเราแบ่งมาชานมันตราแค่8นาทีอมสินคิดว่ามันเป็นอะไรที่มากเกินคุ้มค่ะ1เราได้สงบจิตสงบใจเข้ามาดูใจภายในของเรานะคะได้มาเคลียสิ่งที่มันไม่ควรอยู่ให้ออกไปได้มาเคลียร์พลังงานที่มันไม่ควรมีออกไปค่ะดังนั้นนะคะวิธีที่อมสินบอกเนี่ยไม่ได้ใช้เงินสักบาทนึงเลยเป็นอะไรที่ฟรีแล้วคุณสามารถลองทำได้ถ้ามันไม่ดีขึ้นคุณก็แค่ไม่ต้องทำต่อแต่ถ้ามันดีขึ้นคุณก็แค่ทำต่อก็แค่นั้นเองนะคะมันก็เป็นเรื่องง่ายๆสบายๆแบบนี้เนาะโอเคค่ะพูดเยอะแล้วเดี๋ยวจะลองแนะนำให้รู้จักกับมันตราบทนี้นะคะชื่อมันตราชีมบริซีค่ะชีมบริซีซึ่งเป็นคลื่นเดียวกันกับเงินค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวอมสินจะลองท่องให้ฟังก่อนสัก 2-3 รอบแล้วเดี๋ยวเราไปพร้อมๆกันด้วยการหลับตาแล้วก็เริ่มชานมันตราเลยนะคะเดี๋ยวท่องให้ฟังก่อนนะ 2-3 รอบนะมีคำ3คำแค่นั้นค่ะชีมบริซีชีมบริซีชรีมบริซีแล้วเวลาเราชานเราจะทำแบบนี้นะคะชรีมบริซีชรีมบริซีชรีมบริซีแบบนี้นะคะโอเคทุกคนพอที่จะเข้าใจแล้วเนาะนะคะเราก็จะไปเริ่มกันเลยเรื่องทุกเรื่องที่เข้ามาในสมองเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความกังวลก็ดีเรื่องปัญหาที่เรายังวางไม่ลงก็ดีตอนนี้ให้คุณหลับตาลงแล้ววางปัญหาเหล่านั้นลงก่อนให้คุณคิดเสมือนว่าไม่ว่าอะไรจะแทรกเข้ามาในความคิดคุณตอนนี้มันจะถูกกำราบให้หมอบลง
คุณมีอำนาจเหนือพวกมันเหล่านั้นพวกมันเหล่านั้นไม่สามารถที่จะมารบกวนคุณในช่วงเวลาอันศักดิ์สิทธิ์และช่วงเวลาที่ส่งพลังของคุณนี้ได้หลังจากที่คุณเสร็จพิธีกรรมนี้คุณจะเป็นคนใหม่ที่มีคลื่นพลังงานใหม่คลื่นพลังงานบวกชีวิตคุณจะดีขึ้นในทุกๆด้านดังนั้นสิ่งใดก็ตามที่จะเข้ามาแทรกแซงคุณในตอนนี้ให้คุณวางมันลงวางมันลงวางมันลงคุณมีอำนาจเหนือปัญหาทั้งปวงโอเคนะคะตอนนี้เรากำลังหลับตาลงค่ะและเรากำลังจะชานมันตรานี้เพื่อชีวิตที่ดีไปพร้อมกันนะคะ Dream breezy Dream breezy Dream breezyDream breezy, dream 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 breezy.Dream breezy, dream 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 breezy.Dream breezy, dream 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 breezy.Dream breezy, dream 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 breezy.Dream breezy, dream 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 breezyDream breezy โอเคค่ะตอนนี้นะคะคุณยังหลับตาอยู่และเราได้ชานมนตรานะคะครบ108รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะแป๊บเดียวเองไวมากเลยนะคะอันนี้เป็นการชานแบบไวนะคะถ้าช้าก็จะเป็น Dream breezyซึ่งมันก็จะใช้เวลายาวกว่านี้นะคะอันนี้ก็เหมาะมากเลยสำหรับคนที่จะแบบมีเวลาสั้นๆจะต้องออกไปทำงานแล้วขอความสงบภายในใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะใช้เวลาแบบไม่นานเลยแป๊บเดียวหรือแบบง่วงนอนเหนื่อยอยากจะแบบสงบจิตสงบใจจากปัญหาทั้งหมดขอสั้นๆเร็วๆรวบรัดตัดตอนหรือว่าอยู่ในสถานที่หรือว่าช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยเหมาะกับการสวดชินบริซีแต่ว่ามันมีแค่สั้นๆก็ใช้วิธีเร็วแบบนี้ได้นะคะหลังจากที่เรานะคะได้ฌานมนตราชิมบิซีหรือว่ามนตราใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่เราได้รับก็คือพลังจากจักรวาลอันบริสุทธิ์จากการฌานมนตรานะคะเราสามารถที่จะมอบพลังอันบริสุทธิ์นี้นะคะให้กับจักรวาลได้
พรใดที่คุณให้ผู้อื่นหรือให้จักรวาลคุณนึกออกไหมคะจักรวาลคือความเบื้องวังอันไกลโพ้นที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะที่มีทุกอย่างที่มันเหลือเฟือมั่งคั่งมัน abundant นะคะการที่คุณมอบพลังบริสุทธิ์จากการชานมันตราให้กับจักรวาลนี้ก็เท่ากับว่าพรของคุณหรือสิ่งดีๆของคุณนะคะจะเดินทางไปรอบโลกและสุดท้ายจะกลับมาหาคุณดังนั้นเขาถึงบอกว่าถ้าต้องเลือกระหว่างพูดดีพูดไม่ดีให้เลือกพูดดีเพราะอะไรคะความคิดคำพูดการกระทำล้วนส่งผลต่อชีวิตเราทั้งสิ้นค่ะวันนี้นะคะเมื่อเราชานมันตาเรามีพลังบริสุทธิ์จากการชานแล้วเราสามารถมอบพลังจากความบริสุทธิ์จากการชานนี่ค่ะให้กับจักรวาลด้วยการทำแบบนี้หรือบางคนเขาก็จะยกขึ้นอย่างนี้ค่ะให้กับจักรวาลแบบนี้ได้ค่ะจักรวาลก็จะอยู่เหนือเราขึ้นไปอย่างนี้เนาะแล้วก็สามารถที่จะให้พลังงานจักรวาลเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ว่าอธิษฐานว่าตัวเรานะคะตอนนี้ได้ทำการชานมันตราบทชิมบีซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วเรารู้สึกว่าพลังบริสุทธิ์นี้เราอยากมอบให้กับจักรวาลทุกสรรพดวงจิตทุกสรรพชีวิตนะคะก็ให้ทุกดวงจิตจงมีแต่ความสุขเถิดโอเคค่ะตอนนี้เราได้ให้พลังบริสุทธิ์จากการชานมนตากับจักรวาลและสรรพชีวิตทุกดวงจิตในอนันตจักรวาลนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนะคะมันง่ายๆอย่างนั้นให้ภาพในหัวเราเห็นว่ามันเป็นแสงสีขาวหรือว่าเป็นพลังงานจากมือเรานะคะวูฟไปทั่วจักรวาลเลยก็เท่ากับว่าเรา